อเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนัทออริโอซิตี้ครับผมปาออริโอซิตี้ครับผมโอเควันนี้ไพ่เอาอะไรมารีวิวครับพี่เบลปฏิบอก300ครับคุณจะดึงเพื่ออะไรใช่ไหมผมพูดย่อถูกจีบีเอลรุ่นอะไรนะจีบีเอลปฏิบอก300ครับคือตามชื่อเลยป่ะรุ่นนี้ใช่ครับสำหรับปาร์ตี้มันมีแล้วก็มีพวกคอนโทรลต่างๆด้วยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันอย่างแรกเลยที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับก็มีสายต่างๆนะครับมีสายอะไรบ้างครับคุณนัทสายไฟสายไฟนะครับอันนี้ก็สายไฟสายไฟหมดเลยฮะสายไฟหมดเลยสี่เส้นแต่เนี้ยสายไฟไว้สำหรับชาร์จในรถยนต์อ๋อนี่ไว้สำหรับชาร์จรถยนต์นะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นหัวสำหรับชาร์จตรงที่จุดบุรีอันนี้ก็เป็นของ JBL นะครับเป็นค่าย JBL ครับค่ายสีส้มนะครับก็เป็นลำโพงตัวนี้มีบลูทูธด้วยว้าวใช่ครับใช่ก็ไว้เปิดกลางแจ้งก็ได้หรือว่าในห้องก็ได้ถูกไหมครับไว้พกพาไปไหนก็ได้ใช่มีแบตในตัวใช่สำหรับปาร์ตี้โดยเฉพาะนะครับก็ข้างหน้านี้จะมีไฟด้วยบอกว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยใช่เป็นวงกลมมีไฟ2อันนะครับแล้วก็มีกระพริบ4จุดตรงนี้นะครับลองเปิดดูสักทีนึงครับว่าเป็นยังไงลองเปิดดูไฟนะครับปึ๊กเป็นไงครับไฟนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน4โหมดนะครับก็1โหมดก็จะเป็นอันนี้โหมดที่1นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดที่2นะครับอันนี้เป็นโหมดที่3ใช่อาจจะวิ่งตามเสียงเพลงอันนี้ตามจังหวะเพลงเลยใช่มันจะวุบวุบวุบผ่านกันอย่างนี้4ก็คือปิดนะครับไม่ต้องมีไฟก็คือปิดไว้ก็ได้ใช่จะได้ไม่เปลืองแบตด้วยสำหรับตัวนี้ครับแบตใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จแค่5ชั่วโมงเท่านั้นก็นานนะ5ชั่วโมงก่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยคืนนึงก็ชาร์จไว้อะไรอย่างงี้ครับใช่พูดถึงลำโพงด้านหน้าของเขาเขาจะให้วูฟเฟอร์มา2ตัววูฟเฟอร์นี่คือซับเป็นซับวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้ว2ดอก2ดอกแล้วก็เป็นทวิตเตอร์3ดอกครับสวิตสวิตหรือทวิตเตอร์ทวิตเตอร์3ดอกกำลังขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่240วัตต์สามารถตัวนี้สามารถเสียบแจ็คเป็นกีตาร์เลยนะเล่นกีตาร์อย่างงี้อาจจะอยู่ด้านหลังนั่นอยู่ด้านหลังนะฮะก็ไม่ใช่หลังแล้วก็ลำโพงตัวนี้ครับตอบสนองความถี่ที่45เฮิรตซ์ถึง20เฮิรตซ์ถือว่าดีไหมดีครับกว้างเลยโอเคกว้างชื่อเขาบอกอยู่แล้วปาร์ตี้ปาร์ตี้สำหรับปาร์ตี้นะครับใช่แล้วไอ้นี้มันตั้งได้2แบบใช่ป่ะใช่ตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งแบบตรงก็ได้นะก็คือแบบนี้ตรงๆก็คือแบบนี้ใช่แบบนี้ก็คือตั้งเป็นตรงๆใช่มันก็จะเชิดขึ้นนิดนึงนะไม่ได้กดลงแต่ตั้งแบบไหนก็ได้ใช่ตั้งแบบไหนด้านบนมีอะไรบ้างครับป้ายด้านบนก็มีเจ้าเป็นเบสบูทนะครับเบสบูทเบสบูทนะครับก็คือไว้บูสเบสนั่นแหละถูกไหมอิมแพคบูสอิมแพคของเบสโอเคแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเล่นปุ่มเล่นกับปุ่มสต็อปคือปุ่มเดียวกันกับปุ่มคอร์สใช่ก็คือมันมีให้มา3ปุ่มจะได้ไม่ต้องอยู่เยอะนะครับรูปพาร์ทนี่คือเป็นรูปคือไว้เปลี่ยนฟังก์ชันไฟนะฮะใช่ไว้เปลี่ยนฟังก์ชันไฟกดไปเรื่อยๆใช่แล้วอีกปุ่มนึงก็เป็นบลูทูธก็คือกดแช่ไว้เพื่อหาบลูทูธถูกไหมฮะถูกครับครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะค่าของแบตเตอรี่นะครับผมใช่ครับด้านหลังก็มีตัวมือจับนะครับไว้สำหรับยกนะครับเป็น2ฝั่งบนกับล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ระบายลมของซับนะครับเวลาซับกระแทกแล้วลมจะพุ่งออกมานะอันนี้เป็น USB นะฮะ5โวลต์ครับ 2.1A นะครับผมคือช่อง USB อันนี้ไว้สำหรับชาร์จไฟให้มือถือแล้วอ่ะเวลาเราวาง iPad ถือมือถือมีช่องก็คือมีร่องใส่ iPad อยู่ข้างบนด้วยใช่ wow. ก็คือไว้ใส่โทรศัพท์นี่ฮะใช่มาอันนี้ก็เป็นสาย DC นะครับสาย DC ไว้เสียบสำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น AC in นะครับ AC in ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไว้เสียบเพื่อชาร์จไฟกับปลั๊กบ้านนะครับผมอันนี้ก็2ตัวนี้ก็เป็น RCA input แล้วก็ output นะครับใช่แล้วก็เป็นช่อง aux AUX นะครับแล้วก็เป็นรูไมค์กับรูกีตาร์นะครับโอ้ก็สามารถนำไมค์กับกีตาร์มา input ได้ด้วยใช่สามารถเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ออกลำโพงนี้ได้ด้วยพร้อมกับเปิดเพลงก็ได้สำหรับตัวนี้ครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็น LR ก็คือไว้ลิงก์กันสำหรับมีคนมีปาร์ตี้บ็อกซ์2อันใช่ก็วีลิงซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปฟังเสียงกันเลยนะครับผมก็ใช้ไมค์อะไรครับที่จับให้ท่านผู้ชมฟังใช้ไมค์ RTA RTA นะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงได้ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนะครับก็เราไปฟังกันเลยครับผมครับผมTrend the other way, stare at the sea.
ทุกคนก็สำที่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงเจ้าปฏิบ็อก300ไปแล้วใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมอยากให้มาฟังของจริงมากกว่าเข้ามาชมได้ครับที่ร้าน Audio City สาขา CDC หรือว่าเป็น Terminal Solution ที่ซอยสายไหม85ใช่แต่ถ้าจะฟังรุ่นนี้นะก็ติดต่อเข้ามาก่อนเราจะได้เตรียมของไว้ให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งผมด้วยนะครับที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ